แล้วก็ปีใหม่อยู่ตรงนี้ตานี่เลยมันเป็นอย่างนั่นเองนี่เดี๋ยวเรามาถังมีสองออนต้นป้าเดี๋ยวพี่มีกินมั้ยเสียงสวรรค์ของแท้พี่มีเสียงเนี้ยหนูมักมักมักบึ้มเปื่อนเลยเดี๋ยวไปน้องโอ้พี่มีมาครับ FC ทั้งพี่ทั้งญาติกันก็มาส่งพี่มีแล้ววันนี้เองมาทีเอามาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้องป้าโตเช้านี้พี่มีจะกลับเชียงใหม่ไม่รู้จะกลับได้หรือเปล่าพี่มีเนี่ยสวัสดีพี่มียังเป็นทางการครับพี่มีสวัสดีครับสวัสดีนายยุนเนอร์สวัสดีโอช่วยพีทครับสวัสดีครับนั่นเลยอ๋อครับครับป้าโทตอนฮับปีใหม่พี่น้องจัดเต็มแท้ๆวะอันอย่างนั้นเลยนี่วันนี้ได้นี่อาจจะพิเศษหลายกว่าครับว่าปีใหม่อยู่ตรงนี้ตานี่เลยมันเป็นอย่างนั้นเลยนี่ก็ว่าตัวเดียวอันเดียวเนาะตัวเดียวอันเดียวตามทางมีสองออนต้นป้าโทพี่มีกินหมดแล้ววันนี้มาได้กลับบ้านเลยผมว่าอาจจะเปิดโรงแรมก่อนเพราะว่าถ้าพี่มีกินอันนี้ก็ไปนะนี่เสือเสือร้องไห้อันนี้นั่นเลยกินได้เรื่อยๆอันนี้ไหนบะพร้าวบ่พร้าวอันบ่มันพร้าวอันครับโอ้แล้วสันนอกนั่นเลยเนาะสันนอกป้าโทครัวไร้ไฟอีกแล้วมีอยู่แล้ววันนี้มีเต่าอยู่แล้วมีเต่าอยู่เต่าฝีงหนาวซื้อแล้วพร้อมหนาวกันเลยวันนี้สวัสดีผู้จัดการส่วนตัวด้วยอะไรโอ้โหอะไรเสียงดังเลยมาครับหน้าสดมีสร้อยนะครับวันนี้พี่หมีกันนั่นเลยตื่นตั้งแต่กี่โมงรู้ว่าไปซื้อเนื้อกันมาวันไหนผมไม่เจ็ดโมงจะเจ็ดโมงอยู่บ่ถ้าพี่มีตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วมั้งโอ้พี่มีนั่งทานนั่นเลยโอ้ยตื่นก่อนตื่นก่อนจะซาเด้อซาเด้อตื่นเอาไม่เอาหม้อไปตั้งน้ำรอไปตั้งน้ำกันหลังในบ้านเราเดี๋ยวเราจะซุปทำซุปตัวเดียวอันเดียวนี่นั่นเลยจะทำต้มซุปครับให้พี่หมีได้กินต้มทั้งข้วงเลยแล้วพอกินเสร็จพี่หมีก็อาจจะไปเปิดมาริยารีสอร์ทนอนเลยนะไม่ได้กลับนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เขาบอกว่ามันดีนักแลพี่หมีกินซุปตัวนี้เข้าไปนี่มันใจฮี่เข้ากันรับกันเอาจัดจัดก้อนกองนาเมนูกองนาตามปกติยกในเบื้องในตามสไตล์ตามสไตล์เนื้อใสมากครับพี่น้องดูดูคุณโทรยายท่านก็เก็บมาแล้วยายท่านสบายดีสวัสดีครับยายครับจัดนักจัดเต็มกันอีกรอบเนื้อตอนเช้านี่ตับพี่น้องนี่พบกับรายการเรื่องเล่าเช้านี้อยู่ข้างหลังพี่หมีเองเรื่องเล่าอ๋อไม่ใช่เรื่องเล่านะเรื่องเล่าเช้านี้มันใหญ่มันอยู่360องศาเนี่ยมันมีแต่แม่นเบิดมันว่าพี่น้องนะกับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ครับให้นั่นเลยจัดเลยนั่นเลยพี่ปนก็ควรเนาะยังพี่น้องจะได้ครับเดี๋ยวซองบอกมาพี่มาพี่ต้มก่อนต้มตอนนี้เพราะว่าตัวนี้มันต้องใส่เวลาหน่อยยังไงนั่นเลยซับตัวไม่ซับแล้วเอาทั้งดุนเลยแล้วค่อยมาใส่ทีหลังอ๋องั้นบอกเด้อพี่น้องมาละเสือร้องไห้ครับนาเรซอยจุละผู้ช่วยพิษก็เตรียมเจียวขมๆนะบ้าโทน้ำตาลมาเอาใจนาเรเอาใจนาเรบ้านผมเมื่อก่อนกระปูแค่นี้เองนะไปอยู่กับนาเรนานๆผมกระปูเล็กไม่มีละใส่ถุงเล็กๆไม่เล็กๆไม่ผมซื้อถุงละร้อยเลยถุงละ98บาทเลยคนละครึ่งนั่นแหละที่เขาคนละครึ่งของรัฐบาลเนี่ยซื้อแต่น้ำปลากับผงชูรสกับพริกป่นแค่นั้นแหละกับเออะไรอะซอสแค่นั้นแหละนี่พี่น้องดูนาเรซอยให้เรียบร้อยนะพี่น้องนี่เมนูกองนาเมนูเดิมๆปกติที่เคยทำอันนี้เสือร้องไห้เราย่างแล้วเลยเนาะย่างเขือเสือน้ำจิ้มเขาคุณอยู่กับน้ำจิ้มครับอันนี้แซ่บคักพี่น้องอันนี้นะย่างกินตอนเช้าๆนะครับพี่น้องเอ้ยมันหอมลั่นสวนอะเอาอะไรเอามีน้อยบ่อ๋อเดี๋ยวมีผมไปเอามีในบ้านให้โอ้นั่นผ้าเช็ดหน้าบ่นะผ้าเช็ดหน้าในอำเภอตัวนั้นใหญ่ขนาดนั้นน่ะพี่มีเดี๋ยวห้องเมียงเลยเดี๋ยวห้องเมียงโอ้ผ้าเช็ดหน้าในอำเภอเลยว้าโตโอ้ยังทำว่าบางโอลาที่ประเทศลาวพิเศษเลยแซ่บเลยพี่น้องเออมีดมาผู้จัดการปัดโทเทคนิคในการถือมีดผู้จัดการเล็กขี้เล็กนี้เล็กเปรน้ำร้อนแล้วยังถ้าร้อนเดี๋ยวเอานี่ไปใส่เอาที่ขี้มีไหมเธอเล็กมันดีที่ขี้มาให้หน่อยเอาไปใส่ตอนนี้ได้ก็ได้ไปให้น้ำเดือดไปต้มใส่ไป
เอาตัวเดียวกันเดียวไปต้มพี่น้องเคี่ยวนี่มันมีเส้นพอดูพี่น้องต้มทั้งดุนทั้งพ่วงเลยพี่น้องโตยาวพี่เดี๋ยวบอกนั่นเลยเนาะตัวบิ๊กใส่มากเลยครับตัวเดียวอันเดียวครับอ๋อถือว่าพี่มีบอกมีหนอกด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ไข่นี่ใหญ่เลยอ่ะพี่นั่นเลยต้มเลยเนาะเกลือครับคือนั่นเลยไม่ต้องสับนั่นเลยต้มมันอย่างนี้เลยเนาะเออนั่นเราจะเฮาจะมาสับมาซอยที่หลังน้องเดนให้เขาสุกให้เขาเปื่อยก็แล้วมันนี่ทีหลังนี่ต้มใส่ใบมะกรูดใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปเนาะใส่เกลือไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงพี่นั่นตัวเดียวอันเดียวครับสุดยอดเมนูขั้นเทพนะใครได้กินรับรองแน่นอนสำหรับค่ำคืนนี้นี่น้องสุดน่าเลยนี่ครับพี่น้องสุดสุดชูชีสุดตัวโตสุดตัวโตค่ะแท้ค่ะเย็นเนื้อนุ่มมากครับที่คุณแอบชิมดูตามรอยนลีดูลองดูดิขอกินกันอย่างนี้นะที่เนี่ยครัวไร้ฟืนมันต้องเอฟซีบอกบ้านต้องเดียนนี้ซื้อเนื้อมา2โลนี้ไม่ต้องจุดเตาถ่านหมดเกลี้ยงเลยเนื้อมันเนื้อดีมากแล้วพี่หมียังซื้อกลับเชียงใหม่เลยเนี่ยพี่หมีบอกว่าเนื้อมันสวยแล้วก็จุ่มแล้วกินกับผักกาดวาซาบิของจะทานนี่ใช่รับประกันคุณภาพยอดเยี่ยมไปแล้วเนื้อสดมากเนื้อเด้งมากเนื้อแบบเอามาพี่เด้อเอาเด้อพี่เด้อน้ำจิ้มก็สุดยอดว่ะวันนี้นี่ข้าวเหนียวโอ้จะกินข้าวอีกดิจะไม่ได้กินลาบนะพี่น้องเนาะอันนี้แค่จะออแค่เริ่มต้นนะครับเนี่ยนี่อันนี้เอามัดอกนะทำมะพร้าวเนี่ยแซ่บโอ้หอมเมี่ยงเลยบ่หอมใบตองเลยนี่แซ่บแล้วนี่คุยเข้าไปตามด้วยเรื่องเล่าเช้านี้อาตามด้วยเรื่องเล่าเช้านี้จะหน่อยนะเรื่องเล่าจะจวดเข้าไปนี่มันจวดลงในท้องเลยพี่น้องเนื้อใสมากนะดูเนื้อใสมากครับพี่จ้าแหมไม่เจอหน้าเจอตาหายไปนานมากเลยน้องอ้อยเนี่ยเอ็มก่อนเสียงไปไหนเสียงมาน้องอ้อยมาพอดีเลยพอดีได้เนื้อพี่หมีได้เนื้อมาอย่างดีเลยวันนี้ให้น้องอ้อยได้ซอยจุซะหน่อยระดับพี่เมียมได้เลยนี่ได้กินเนื้อมากตะไคร้พอดีโอ้โหดังดีโอ้ดังดีโอ้เนื้อใสมากเนื้อเนียนมากเลยครับเนื้อวันนี้นุ่มเนี่ยก็กินปลาทูน่าเนี่ยวันนี้อยากให้มีเสียงไงน้องเดนครับไม่บดเก็บเงียบอะไรน้องอ้อยเอานี่เอาเข้าปะชิมมึงดูมันจะกินได้ก่อนชิมเลยหอมเมียงเลยหอมเลยใหญ่ๆได้ดิพี่มีจัดแล้วบ่เนี่ยจัดแล้วมันได้ก็ต้องมาอุ่นใหญ่นะมันได้นี่ตับเนื้อแหละทั้งหมดเนื้อเนี่ยนะติมันจะไม่ขัดกับหมาได้หมูนางตุ่มหมูจะบาดหมอต้องหมอเนาะสาวน้องใบคนสวัสดีค่ะสวยยันชิมเลยนะสวยตั้งแต่ปีก่อนปีสวยข้ามปีค่ะพี่น้องจุปีใหม่ค่ะจุปีใหม่ก็ปีใหม่แล้วเนาะแต่บ่เนื้อหวานเนาะเนื้อนุ่มมากเนื้อดีมากครับโอ้โหนาเลพี่น้องเบิ้งฝั่งวันนี้มีเสียงเขียงครับพี่น้องวันนี้มีเสียงเขียงพี่มีนี่ดูคลิปก็อยากจะมากินอย่างนี้วันนี้มาก็จัดเต็มให้นะแซ่บอ่ะไม่ละมีเสียงแล้วพี่น้องเริ่มพี่น้องมีเสียงอ่ะเด้อพี่น้องเด้อฟังเสียงเด้อผู้ใหญ่ค่ะคันมันคือตัวแข็งขึ้นมาแล้วใหญ่ไปกันเป็นหน้าหอยหุ้นโอ้เสียงสวรรค์ของแท้พี่หมีเสียงเงี้ยเนื้อเด้งมากครับวันนี้ลาบนเรศน่าจะอลังการงานสร้างแน่นอนดูเสียงแห่งการปรารถนาบรรยากาศแบบบ้านๆครับพี่น้องก็วันนี้ก็ทีมงานเมื่อคืนกันนะเขาก็มาถอนกันจักหน่อยมากินข้าวด้วยกันครับมากันหลายคนทีมตั้งแต่เมื่อวานนะอยู่สวนนาเรศมา84จะ90กว่าจะ100ชั่วโมงแล้วพี่น้องนะวันนี้ก็แบบเนี้ยมานั่งกินกันเป็นแบบครอบครัวนะจัดกันที่บ้านนี่นะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเสียงนาเรศลาบกำลังสบายหูเลยนั่งกินกันแบบบ้านๆเสือร้องไห้เลยเสือที่แซ่บๆในเสือก็ได้มันใหม่แล้วจิ้มแจ่วขมๆไทยนิยมจุก็ซอยจุกันไป
ลาบก้อยซอยจุของแท้ครับพี่น้องวันนี้นั่นเลยลาบเดี๋ยวนี้พี่น้องเป็นแซ่บครับเนื้อมันเด้งมากเลยวันนี้ดูเหนียวอีลีจะจวดกันไปครับวันนี้แสงแรงมากเลยมีแบกกาวเป็นแมวให้ด้วยเนี่ยงานดูแมวใครเนี่ยใช่นั่งกันเป็นใช่นางเลือกแมวนั่นเขาเรียกอะไรนะที่คนใต้เขาดูกันน่ะนางตะลุงนางตะลุงเหมือนนางตะลุงอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินลาบกันมาแล้วนั่นเลยจัดแล้วครับพี่น้องเฮียครับมักเฮียซื้อสุดยอดโอ้โหที่หัวดีเนาะนั่นเองเนาะเอาแบบมื้อนี้เน้นเหนียวๆยังไงครับครับหมักนั่นแหละจะหมักเพียดหมักเลี้ยไปก่อนบรรยากาศกำลังชื่นมื่นครับพี่น้องแสงก็อาจจะจ้าๆหน่อยนะเพราะว่าเรานี่เราเปิดบังเกอร์กันนะแคมปิ้งบ้านลุงเด่นต่อครับวันนี้โอ้แซ่บตัวนี้เจอฝาเหลืองเข้าไปครับแซ่บเลยแหละนุ่มๆเลยแหละพี่น้องขมๆอ่ำลำแซ่บๆเลยแหละนี่โอ้เด้งมากเลยนั่นเลยเนาะเนื้อมันเนียนมากเลยเนียนแล้วก็เด้งมากพี่น้องสุดยอดคนมีไหมพี่น้องตัวเด่นขั้วไปที่ใหม่โดยเฉพาะนะโอ้ยเป็นแซ่บใช่ไหมพี่น้องจำเลยพี่ขั้วไหมหอมมิลิข้าวขั้วไหมพี่น้องนาฬิกาพี่น้องเด้อแซ่บแท้เหนียวเลยโอ้เหนียวอีหลีเนื้อเด้งมากเลยนี่เนี่ยข้าวขัวเดี๋ยวออกขัวดูดไปเราออกจากห้องเย็นแล้วต้องบัดนี้นะใครยังไม่ได้กินข้าวนะครับเตรียมกับข้าวกับปลามาพี่น้องได้รอมากินลุงเด่นกับนาเร่ด้วยกันครับวันนี้เด้งๆเลยครับข้างในลงไปโอ้กับข้าวร้อนๆอุ่นๆครับพี่น้องแซ่บหลายเอาเสิร์ฟไปแล้วจะปากพร้อมวะน้องว่าเตรียมน้อยรู้ใจนาเร่มากเลยนะเนี่ยจะได้แซ่บหลายมาเป็นขนมจีนได้ป่วยนักขึ้นเนาะเกือบไปรักเด้อพี่น้องเด้อเกือบไปรักเด้อไม่ได้เจอข้ามปีนะวันนี้ต้องให้น้องอ้อยจัดแบบเต็มๆเลยเด้อวันนี้นะผมคำว่าคมคงยังไม่พอกล้องลงเด่นไหมแสงมาหลายขวดที่สองครับพี่น้องแซ่บหลายใส่จุใส่เพียกันไปบางคนก็สดกินแบบขมๆเลยก็ได้ที่ละเดี๋ยวนั่นเลยก็จะโรยด้วยผักเอาขวดเข้าไปเพิ่มข้าวเหนียวอีกอันนี้เนาะแล้วก็โรยผักไปพี่น้องอันนี้ความแซ่บความนัวอยู่ตรงนี้มันจะหอมผักแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนี่รับประกันความแซ่บครับใครยังไม่ได้กินข้าวพี่น้องมาเด้อเขาตามมาหงปก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 น้องอ้อยได้กินข้าวคั่วน้องอ้อยบอกหันมาพับย้ายวงเลยเหรอย้ายวงเลยน้องอ้อยบอกใส่ต้องมาทางนี้มากกว่าโรยพริกเม็ดโรยกระเทียมใส่ไปนี่กระเทียมข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาเดี๋ยวจะจัดตัวนี้ให้อ่ะไปพิสูจน์รอพิสูจน์เลยนะเดี๋ยวให้สาวอ้อยมาพิสูจน์ความแซ่บกันหน่อยว่าพงเขาลงเลยอ่ะไปเนี่ยคิวซีก่อนหัวแม่มือแดงอือแต่แซ่บใช่ป่ะรับแล้วเนี่ยตักเลยบ่ตักเลยรับไหมผมบอกผมได้บ่ให้ผมก็เอาดีน้องเด่นโรยหน้าหน่อยเดี๋ยวขอชิมหน่อยเอานะน้องว่าเห็นน้องว่ากินเมื่อกี้นี่น้ำลายไหลเห็นน้องว่าโอ้ถูกคนพี่น้องเจอกระเทียมเม็ดเหนียวผมอีกอร่อยมากมันนุ่มอย่างนี้นุ่มมากมากฝืนเลยสว่างเลยนะลุงเด่นเขาเลยกินเต็มเต็มรีบไปเลยแล้วก็ใส่หวานนี้ได้แตกอีกแล้วอย่างนี้ต้องหยุดไม่อยู่ร้อยต้องเดินพนาแล้วคนนึงอะไรพี่นี่อะไรล่ะพี่นี่อะไรล่ะยำไทยพี่น้องสุดยอด
เอาพี่มีไฮพี่มีไฮเชียวซีเชียงใหม่เลยนะนั่งพี่บัดนี้ชิมฝีมือจะของมึงดูเบื่อไปว่าเบียร์เจ้าวันนี้พูดกินบ่แทบนะไปหาหมออีกนี้นะแซ่บมากวันนี้อร่อยจริงแซ่บเลยน้องลูกโดดลูกโดดมันลอกเคี้ยวแล้วเนาะเหมือนพี่น้องมาจ่วยๆสั่งเขาบัตรน้องกินนี่ผมมึงรู้ว่ามันอร่อยอย่างนี้แล้วเองรู้เอาสูตรนี้เล่นมาลูกเนนวันนี้เล่นมาตามหลังเลยสำหรับคนมากขมกินกันแล้วลองสดที่กำหนังนี่หอมแค่นี้ไม่ได้พูดนะให้กินดูอยู่หน้าเมนป่ะเมนเลยครับปลาโตอันเดียวเข้าไปสามรอบเลยแซ่บหลายน้อยเออมาซิมเบิ้งดูบัดนี้ดูว่าเป็ดแซ่บคักแท้เออซิมเบิ้งเจอพี่น้องนะนาเล่พร้อมเสิร์ฟนะครับพี่น้องวันนี้แซ่บที่สุดละวันนี้เนื้อเป็นยังไงไม่รู้วันนี้เนื้อดีมากครับวันนี้เนื้อแซ่บเนื้อวันนี้เนื้ออร่อยมากโอ้ยเนื้อเหนียวพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมชิมกันครับกินกันไปเรื่อยๆงั้นเลยแบบบ้านๆเดี๋ยวมีลาบมีย่างต้มซุปเรายังไม่ได้ออกมานะครับกินต้มซุปนี่พี่หมีนี่เปิดมารยารีสอร์ทแน่นอนวันนี้แล้วก็นี่เป็นบ่ได้ใครคั่วเดี๋ยวพี่น้องเด้อผู้ใดท่านได้กินข้าวครับมากินลาบขมๆเดี๋ยวนี้ครับได้ละเอาวางนี่เอาวางนี่เออเนี่ยนี่แหละวางใกล้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเอา2จานเลยครับขันว่านี่เด้อว่าขบวนการต่อไปจัดไปเนื้อเด้งๆนะเป็นรสแซ่บแท้ป่ะโอ้โหเลยอันนั้นลุยคนนี้เด้งเนาะนั่นเลยเนาะนี่ซ่าบ่นั่นเลยนั่นเลยแช่เพียแช่เลือดไว้นะครับพี่น้องอันนี้กรอบๆเลยนะแช่ไปก่อนเนื้อมันจะนุ่มแล้วมันจะกรอบครับเนื้อมันจะเด้งเนาะไอ้พี่เนาะแซ่บพริกป่นโรงเรียนพอดีนั่นเลยอีกถุงเล็กกับเผ็ดเกินยังคงตัวเดียวกันโรงเรียนพี่เธอได้ไหมครับสุซ่าเนาะนี่เนาะซ่าอะไรอ่ะตายยังไปแก้วกาแฟอยู่วะนี่มันเลือดกับเทียต้องถึงๆหน่อยเดี๋ยวขอวิญญาณเข้าร่างนี่มันหมดนะวิญญาณบ่ทันมากพวกนี้เมาไปเติมได้ไงเติมได้ข้ามปีข้ามชาติหอมแม่น้อยข้าวคั่วปิวเข้านั่นน้องน้อยปลาแม่นเลยม่วงนะลอยมาทางนี้เลยข้าวคั่วน้องอ้อยกั้นหายใจนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะข้าวป้าเรากินข้าวคั่วไหมเขาให้ข้าวคั่วไหมหอมเด้งแซ่บเลยนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวขอยิ้มดีหน่อยนะถ้าใครอยากจะผมอย่างเงี้ยเวลาผมเสิร์ฟเวลาใครมาเที่ยวกินเนี่ยนะผมจะมีเทคนิคในการเสิร์ฟคือเอาดีเราเนี่ยจอกๆอย่างนี้แล้วเอาข้าวเหนียวจ้ำกินเลยนี่อย่างนี้นี่กัดโซนกัดโซนแยกโซนให้หน่อยนี่เวลาจะกินแล้วก็เสิร์ฟมันอย่างนี้แล้วข้าวเหนียวจ้ำกินได้เลยแซ่บเลยแหละนี่นะโอเมนมานอนบอกพ่อยมอนแซ่บผมเหมาะผมหวานแซ่บหลายเหมือนท็อปปิ้งเลยวะแซ่บเป็นท็อปปิ้งเลยใช่ไหมโอ้แซ่บดีวันนี้กินข้าวแบบจัดเต็มนะเดี๋ยวก่อนพี่หมีถ้าพี่หมีต้องคิดอันนี้ก่อนครับอาจารย์หมีครับขอให้อาจารย์หมีก่อนคนแรกเดี๋ยวรอให้มันเปื่อยมันคงอย่างนั้นตอนนี้มันคงโอเคแล้วปุ่นปุ่นด้วยพิมพิมพ์โอ้แน่นเปี้ยงามเลยแบบนี้เลยเป็นแว่นเลยหอมเลยอ้าวหอมแซ่บดูว่ะโอ้คนนี้กินข้าวเช้าอร่อยนี่ในปีนี้วันนี้กินข้าวอร่อยมากแซ่บแล้วตัวเดียววันเดียวหากินยากเด้ได้ของมันเป็นของสดด้วยวันนี้คือแบบใหม่ๆเลยอ่ะเอาพี่มีดูแล้วครับนี่มีแจ่วนี่พี่มีดูพี่น้องนะห่อนๆเลยป่ะโอ้แซ่บดิมันจะบ่แซ่บดิกินหมดนี่กัดปุ๊บพุ่งออกไปทางกระพริบหมดแล้วตกโตเลยวะอ่อนวะตกโตอย่าตกโตเลย
เอามีลาดเอาจานเลยมีมือมีจานว่าจานเลยเป็นนั่นมั้งนี่ให้มีลาดชิมหน่อยรับรองคืนนี้นะพี่หมีนะรับรองเปิดรีสอร์ทได้ป่ะเปิดรีสอร์ทได้แหละนี่ขับรถไปยังไม่ถึงแม่ขจานนะแวะเอาบ่เคยกินนี่เอาบ่เคยกินป่ะครับแซ่บป่ะครับแซ่บครับนุ่มนะพี่หมีมันจะนุ่มๆหอมๆอาจารย์รู้สึกมันสิมีบ่เหรอนี่แหละเนาะงัวที่ไหนมันจะมีตัวเดียวอันเดียวอย่างคือออกก่อนแล้วเอาผมจะจื้อมามาผมจะจื้อมาผมจะจื้อมา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 สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมจะจื้อมา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 ผมจะจื้อมานั่งพี่มานั่งพี่มานั่งพี่นั่งพี่มามามาโอ้เป็นยาเด้อกินน้ำบุกน้ำหลานไปเมาคลอกแล้วเด้อเมลาเด้อครับเอานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาแม่นั่นแหละนั่นแหละบัวทองมาเนี่ยมากินข้าวเด้อโอ้ยวันนี้แซ่บหลายสูตรนี้มีทั้งยาน้องแบบทั้งกระดาษเขาจะเตรียมชิ้นนั่นตัวเดียวอันเดียวนะอันนั้นตัวเดียวอันเดียวนะเออมันนุ่มดีเลยหากินยากได้นุ่มได้วันนี้ขอบคุณพี่หมีครับวันนี้พี่หมีตื่นพี่หมีตื่นเองไปซื้อเนื้อให้เองครับซื้อมาซื้อเลยวันที่31แล้วยังไม่หมดอ่ะปลาหมีเราอ่ะก็นั่งกินข้าวบรรยากาศเงี้ยพี่น้องกินพี่กินน้องกันไปครับก็เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวครับพี่น้องวันนี้ก็นั่งกินนั่งคุยกันไปวันนี้นเรศทำลาบได้อร่อยที่สุดแล้ววันนี้บอกมันถูกวันนี้เนื้อเราดีมากบอกอร่อยมากเลยครับวันนี้กินกับใส่ดีขมๆเข้าไปนะกินกับข้าวตอนนี้ก็นั่งกินกันไปคุยกันไปครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเพลงเบาๆเตรียมลำโพงมารอแล้วก็ใส่นี่เข้าไปหมดไป2ขวดแล้ววันนี้กินดีมากครับอร่อยก็ชาวก็กินกันคุยกันไปบรรยากาศแบบบ้านๆครับตอนจะเริ่มกินข้าวอีกกินข้าวอีกกินข้าวอีกจะทำก่อนกินแล้วข้าวกินแล้วว่าแวะหาต้มเต้ยลูกหลานซื้อแบบครับถ้าขันเอาโดนละเอาอีเบกบ่เอาอีเบกบ่บ่ได้ครับขันเขาแล้วว่าต้มเต้ยลูกหลานจะได้หายเลยกินเกินสัมผัสแล้วต้มดีกว่านี้แล้วเพราะว่าครับผมครับผมสบายมาต้องเข้าถึงน้ำถือหัวได้กินข้าวก่อนนะจังไหนน้อนะเด็กไหมคือเฮ็ดหน้ามางามไหมเอาหน้าเฮ็ดหน้ากับงามตัวกินบ่กินบ่แซ่บมันนั่นกินบ่กินยังไงเงี้ยหน้าใช่ไหมคือมันเงี้ยหน้าแบบสดชื่นแซ่บมันนี่ลาบกับเมาะนะครับอร่อยอร่อยกินกันคุยกันไปเดี๋ยวต้มยังไม่สุกดีนะเอาอันนี้มากินก่อนนะเลยว่าเดี๋ยวต้มจะตามมาทีหลังครับมีลาบก็ต้องมีแกงด้วยมีลาบก็ต้องมีต้มมีลาบก็ต้องมีแกงพร้อมเลยโอ้แซ่บเลยก็เป็นบรรยากาศนะครับมันหลังปีใหม่เนาะนะครับก็เพื่อนๆที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับหรือว่ากลับไปทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับทำงานกันต่อไปเนาะครับเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะครับที่ฟันฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างก็ขอให้ผ่านวิกฤตตัวนั้นไปนะครับเป็นเช่นกันก็สู้ๆด้วยกันไปครับพี่น้องปีใหม่ละนะขอให้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับพี่น้องก็นั่งกินกันไปยาวๆคุยกันไปยาวๆตอนนี้เริ่มแข่งเสียงกันนะครับพี่น้องแซ่บๆกินกันคุยไปคุยกันไปยาวๆไปครับไม่เป็นไรกินไปเลยน้องเดี๋ยวตามไปดูต้มนะเล่นหน่อยวันนี้เป็นยังไงไม่รู้โอ้โหควันกำลังอุ่นเลยศูนย์มาเป็นชั่วโมงแล้วนะก็ยังอาจจะเหนียวอยู่เดี๋ยววันเดียวไงนึงเปื่อยแล้วเนี่ยนี่ครับแซ่บเลยอะโอ้โหเดี๋ยวเติมน้ำซุปไปหน่อยแล้วก็ตุ๋นสดน้ำซุปมันร้อนๆนะครับปีใหม่แล้วก็แซ่บตุ๋นหน่อยเบาไฟตรงนี้นึงเก็บได้แล้วได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำมาเพิ่มสักถ้วยนึงแล้วก็ตุ๋นเก็บไว้เดี๋ยวเราทำเป็นน้ำซุปครับจะทำแบบต้มแซ่บก็ได้ดีเอาทุบหอมแดงใส่หน่อยนึงชีฝรั่งต้นหอมผักชีบีบมะนาวลงไปแล้วก็เอาพริกป่นโรยเสิร์ฟใส่หม้อไฟสดเข้ามานี่รับรองโอ้โหแบบอร่อยมากเดี๋ยวขอเติมน้ำหน่อยนึงขอเติมน้ำแป๊บนึง
โอ้ดูนะเล่พี่น้องสุดยอดตัวเดียวอันเดียวแอบชิมนะครับเด้งดึงๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นยวงเลยว่ะนะเล่อันนี้แหละตุ้นกำลังพอดีนะเล่ว่าสุกกว่านี้ก็จะเปื่อยไปไม่อร่อยเปื่อยมันจีบเละมันจีบคนจีบว่ามันคว่ำครับคว่ำเหนียวมันเกี่ยวกับอะไรกันครับมันจะประกรอบนั่นเลยเนาะมันจะดึงอันนี้มันเด็กเด้งดึงๆนั่นเลยเนาะแซ่บนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำต้มแซ่บกันพี่น้องเนี่ยเราเลยซอยๆเดี๋ยวเราใส่หม้อไฟนั่งกินกันไปคุยกันไปครับวันนี้ข้างหน้ารู้สึกว่าจะเสียงเพลงดังกำลังจะแข่งเสียงกันร้องแล้วตอนเนี้ยตะโกนเริ่มจะตะโกนคุยกันละจะยูเทิร์นขึ้นมาละยูเทิร์นมาอีกรอบครับเดี๋ยวไปทอดเนื้อก่อนไฟจะไหม้หม้อผมอุ้ยแต่ละไปดูพี่น้องเนื้อเดียวลงเดียวแกงมันดีหัวกุ้งีกับน้ำตาเราฉลองความเศร้าขนมน้อนเนาะพี่น้องกินข้าวกินปลากันเสร็จอันนี้มื้อเที่ยงแล้วนะมีปลาช่อนอยู่2ตัวครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้นะเล่ต้มให้พี่หมีชิมอีกวันนั้นซื้อมาจากบ่อน้องกล้วยปลาคอนี่พี่น้องโอ้กินกันจัดไปมันคนละภาพแล้วครับอันนี้ภาคบ่ายได้พี่น้องนี่เปลี่ยนเมนูไปน้องๆเลยเนาะครับมันจะมาปิดคลิปเมื่อเช้ากำลังกินกันแซ่บๆเสียงผมแหบผมไม่ได้ดื่มกับเขานะคือโรงเรียนกินชากับน้ำผึ้งครับพี่น้องวันนี้ไปร้องเพลงในช่องของครัวโรงเรียนแฟมิลี่เยอะไปหน่อยไปร้องเพลงไก่จ๋าคอมีปัญหาเลยจัดเต็มไปหน่อยจัดเต็มคาราเบลเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะต้มส้มๆต้มสปาเกตตีสดฮอนๆพี่น้องอันนี้ผมจะกินข้าวครับอันนี้โรงเรียนเน้นกินข้าวก็เห็นบรรยากาศปลาช่อนนาครับปลาช่อนนาปลาคอใหญ่น้องกล้วยด้วยนี่น้องกล้วยปลาคอใหญ่ครับซื้อปลาน้องกล้วยมาแม่น้องกล้วยเขาสู่บ่อปลานี่แหละก็ปีใหม่แล้วโอ้ต้มแซ่บๆเนาะส้มสับขามหมดนั่นเลยเนาะไอ้บ่อขามไอ้บ่อขามครับครับไอ้ท่านอะไรเนาะไอ้ท่านนี่ไอ้ท่านเลยเลี้ยวไปเขาขึ้นแล้วเลยในท่านน้องประธานจะทำนาอีกแล้วครับพี่น้องไปสนุกมา2วันวันนี้กลับมาก็เข้าสู่โหมดการทำงานนาเรก็เดี๋ยวนาเรก็จะเข้าโหมดการทำงานอีกนาเรก็จะเป็นทั้งทำนาทั้งกีดยางเนาะครับมันเป็นฤดูกาลธรรมดาครับแล้ววงวัฏจักรของชีวิตของชาวนาทำไปไม่ซีเรียสครับเพราะว่ามันเป็นจิตวัตรมันไม่ใช่ว่ามันเป็นทำเป็นจนความเคยชินเกิดขึ้นในโรงครับกลางวันก็ไปนากลางคืนก็กรีดยางครับพี่น้องพักผ่อนน้อยๆเดี๋ยวพี่น้องโอ้ว่าพี่หมีมาครับ FC ทั้งพี่ทั้งญาติกันก็มาส่งพี่หมีแล้ววันนี้เนี่ยก็จะส่งพี่หมีกลับบ้านนะครับพี่หมีเดินทางกลับเชียงใหม่ผมไม่ได้ดื่มเขานะแต่ผมเสียงหายไปลมไปร้องเพลงสายันสัญญามาเมื่อกี้นี่ก็เลยเสียงหายเลยเสียงผมเลยหายเลยครับดูทุกคนมารอส่งพี่หมีกับเชียงใหม่นะครับทำรับอย่างนี้เนาะครับไปส่งพี่หมีขึ้นรถการพี่หมีจะได้กลับบ้านอ๋อเดี๋ยวถอยให้ถอยให้รถออกไปไหนรถพี่หมีรถผมบังรถพี่หมีอยู่ออกทางไหนออกทางนี้เหรอออกจากกระทางนี้เหรอมาเลยใส่แล้วใส่ในกระติกให้แล้วมาถึงผมมากระดิกเนาะเดี๋ยวทางปลอดภัยครับพี่เจครับนี่หรอครับเดี๋ยวทางปลอดภัยนะครับพี่หมียินดียินตลอดเวลาอีกเมื่อกี้มื้อนะเมื่อกี้3 อาทิตย์ไม่อีกแล้วที่3 อาทิตย์ไม่นั่นคืออะไรก่อน3 อาทิตย์ไม่เฮ็ดยังเฮ็ดรอบไปก็ถ้าไม่รู้จักกันเลยนี่จักกันเลยหามเอาแต่ละเทศบาลกันได้กันทายที่จะถามว่าใครมองอะไรเพราะว่าเชียงลูกเนี่ยฝังสร้อยเนี่ยเป็นว่าพี่เมียแฟนพี่รักหิวโชคดีครับพี่มีโชคดีครับโชคดีครับดีใจที่ขึ้นหอดกันมาหากันอืม
มาดูดอกพี่ตอนรักเป็นสปอนเซอร์ให้น้องๆมาตลอดพวกสนุกดับสนุนไปพัฒนาสนุนด้วยกันใช่แม่อะไรผมมีความสุขอันนี้ค่ะพวกเราพัฒนาสนุนตลอดทีเลยครับผมไปพี่มีโชคดีครับโชคดีสวัสดีครับ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 ครับใช่ครับเดินทางสวัสดีภาพครับทุกคนเจอกันหยุดเมื่อไหร่อย่าลืมนะปากซอยปากซอยนี่แหละบ้านน้องหมายก็แค่ปากซอยพี่ลาดเลยน้องหมายแค่ปากซอยไปทางน้องบัวแดงเหรอใช่ผมน้องบัวแดงออกใบพัดเลยเห็นเสียงเพื่อนฝังครับพี่น้องก็พี่มีจะเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวลุงเดินจะพาไปเที่ยวไหนต่อรอติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีทริปการเดินทางที่ครึ่งทวีปของประเทศไทยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วพี่น้องจับกันจอยาวๆไปเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันครับทริปการเดินทางผมจะสนุกแน่นอนทริปนี้โอ้โหอลังการมากมันจะเป็นยังไงเราติดตามแต่ว่ามันเนี่ยไปครึ่งทวีปของไทยครึ่งประเทศของไทยครับจะเป็นแบบไหนผมกำลังทำการบ้านอยู่มีโอกาสได้เจอกันแน่นอนนะครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับ